สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมูโฟโตดิปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่โฟโตดิปสตูดิโอครับผมพาไปดูห้องช่างเก่าก่อนนะครับที่มันใช้งานมานานแล้วมันก็ทรุดโทรมนะครับจะทำห้องช่างใหม่ให้มันสวยงามเลยครับเอาละดังนั้นก็พาไปดูกันเลยครับผมไปเลยห้องช่างเดิมครับที่รกเราก็เริ่มเคลียร์ของอะไรเงี้ยนะครับของเริ่มเยอะเต็มชั้นมากขึ้นเลยเราเปลี่ยนรูปแบบแล้วเนี่ยห้องช่างจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับลองดูThank you.
นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำชั้นสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์พวกน็อตตะปูอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพาไปดูกันเลยครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับห้องช่างแล้วก็ชั้นเก็บของเรานะครับก็รีโนเวทเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวจะติดไฟเพิ่มนะครับตรงนี้จะได้สว่างนี่เดิมเป็นชั้นไม้แต่ว่าของเยอะครับเริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กที่ยอดนิยมของเราคือนั่งร้านนี่เองแล้วก็ใช้ไม้สวยๆครับเป็นแผ่นก่อนเป็นชั้นครับนี่ก็เหลืออีกมุมเดียวครับป้าเดี๋ยวจัดเศษวัสดุหน่อยก็ใช้ได้แล้วเพราะชั้นเราเป็นระเบียบอยู่แล้วครับจากพื้นที่ตรงนี้ที่ของเป็นเศษวัสดุที่เราเก็บไว้เพื่อเป็นอะไหล่หรือเป็นงานประดิษฐ์อะไรต่างๆมันมีความรกเพราะว่ามันคละของมันอยู่ดังนั้นน่ะเวลาเราจัดบ้านจัดบ้านให้มีความสุขไม่ให้เบื่อเราจะต้องเคลียร์มันเกลี้ยงเสี้ยงไปเลยนะครับโดยการที่ผมทำบ่อยๆคือว่ามีเศษวัสดุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเอามากองกับพื้นเนี่ยพอกองเสร็จพอมากองกับพื้นเสร็จเราก็จะแยกขนาดของเศษวัสดุไม่ว่าจะเป็นฉากแบบนี้ฉากรูแบบนี้เหล็กฉากรู้เหล็กฉากแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันกองอยู่ที่อื่นเราก็ต้องเอามารวมกันมากองกันไว้ก่อนใกล้ๆกันขนาดใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันยาวก็อยู่ยาวแต่แยกประเภทไว้ก่อนสมมติว่าเรามีภาพในหัวว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีขนาดที่เราจะจำเป็นต้องใช้เราก็จะแยกไว้ก่อนอันนี้ตัดไว้แล้วอาจจะอยู่ในหมวดของฉากก็วางไปอ่ะอย่างนี้เป็นฉากเหล็กหนาก็วางไปอย่างเงี้ยเหล็กหนาฉากเนี้ยก็วางไปแล้วเล็กก็เล็กแยกขนาดไว้สั้นยาวไว้เราจะเห็นภาพรวมเลยว่าเรามีอะไรอยู่บ้างเงี้ยตอแป๊บต่างๆนะครับ PVC ต่างๆอ่ะเรารู้แล้วและที่สำคัญคือเราต้องเอามาเอาภาชนะที่สำคัญคือเราต้องเอาภาชนะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเก็บของพวกนี้เอามากองเราจะได้เห็นทั้งวัสดุที่เราจะต้องเก็บรวมกับภาชนะว่าเรามีพอไหมเวลาเราแยกหมดเช่นสมมติเรามองเห็นภาพรวมอันนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เ
สมมติลองเห็นภาพรวมว่าเรามีถังใหญ่อยู่แค่3ใบนี้ถังใหญ่อยู่แค่3ใบนี้ถังใหญ่3ใบนี้จะต้องใส่ของที่เยอะถ้าดูแต่จำนวนเนี้ยก็จะมีกลุ่มนี้ที่เยอะและตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นยาวๆเดี๋ยวเราหาอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคัดได้เลยเราคัดได้เลยว่าเป็นเหล็กหนาเนี่ยคัดเลยคัดแล้วก็ใส่เลยเราก็จะได้หมวดหมู่ไปแล้วงานหนึ่งถ้าจะเป็นต้องใช้ถ้าเกิดเราดูแล้วอันไหนไม่ต้องใช้เนี่ยเราทิ้งได้เราทิ้งเลยมันจะลดขยะในบ้านแล้วก็มันทำให้เรารู้ด้วยว่าของไหนมันจำเป็นของไหนเราซื้อเยอะเกินไปเนี่ยสมัยก่อนผมใช้ฉากพวกนี้ในการทำโควอลเวย์หรือไม่ต้องมันมีนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยครับเพราะว่าพอเราทำงานเหล็กอย่างเงี้ยผมก็จะแยกขนาดของเหล็กไว้ด้วยเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อไม่เหมือนกันอันนี้นะครับไปครึ่งแล้วครึ่งแล้วเราก็ต้องมาดูว่าชุดต่อไปว่ายังไงนี่ก็เป็นฉากเหมือนกันเราก็ใส่เนี่ยใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับจะได้ปลอดภัยฉากแค่ฉากทั้งนั้นเลยบางครั้งอ่ะมันอาจจะมีเบอร์เล็กๆปนมาบ้างแต่ว่ามันจะเป็นจำนวนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่พอเราใช้แล้วก็เทมาดูถ้าไหนเรียงได้ก็เรียงนะมันจะไม่เปิดที่เนี้ยเด็กไม่เรียงไว้ตั้งไว้ก็ได้ตรงไหนต้นเป็นต้นลงไปเรียบร้อยเนี่ยเราได้เต็มเพราะว่าเรื่องฉากไม่ต้องห่วงแล้วอย่างอื่นก็ทำเหมือนกันหรือกระทั่งถ้าเราถอยไปมันจะมีวัสดุบางอย่างที่เราใช้แล้วยังไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ต่อไปดีไหมหรือว่าเราจะทิ้งดีบางครั้งเนี่ยผมเห็นอะไรที่มันเป็นฟอร์มที่มันดูน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีจำนวนเยอะแล้วก็จะเท่าเท่ากันเราก็ยังต้องมาเก็บแบบนี้เช่นใบตัดอย่างเงี้ยบางทีเราตัดแล้วมันจะเหลือใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเงี้ยพอเรามาเรียงเป็นเรียงพี่เรียงน้องเรียงเล็กเรียงใหญ่ก็จะเรียบร้อยเราก็อาจจะร้อยรูอย่างเงี้ยแล้วก็แขวนเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ถ้าวันนึงเราไม่ใช้ก็ทิ้งแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการใช้ขึ้นมาเราก็หาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันกระจายไปอยู่ตามบ้านตามมุมต่างๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไปทำอะไรกับมันได้บางทีฟอร์มที่มันกลมๆแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นแบบในการตัดอะไรสักก็ได้กลมๆหรืออาจจะเป็นแผ่นดิสอะไรสักอย่างนึงเพื่อดิสเพย์อะไรสักอย่างนึงตอนนี้ยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าบางครั้งเราจำเป็นจะต้องที่จะเก็บของให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ก็จะทำให้แบบบ้านเราน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับผมสำหรับวัสดุที่มันน้อยอย่างเงี้ยครับก็มีไม่กี่ชิ้นแล้วด้วยพื้นที่ช่องว่างเขาเยอะมันทำให้เปลืองหูเราใส่กระป๋องอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยหูว่ามันเปลืองมันครึ่งกระป๋องแล้วมันกินที่ดังนั้นถ้าเกิดเราต้องพลิกแพงว่าบางอย่างของเราน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเช่นอย่างเงี้ยเราร้อยดีกว่าเราร้อยเชือกแล้วแขวนจะดีกว่ามีเสียงเรียกร้องมาจากทางบ้านว่าร้อยให้ดูได้ไหมนี่ครับนี่คือลายลวดที่สำหรับแขวนเฟอร์นันเก่าเราเปลี่ยนกระถางมันเรียบร้อยเราก็เลยเหลืออย่างนี้พอมันมีเยอะๆพอเรารวมไว้เนี่ยได้ใช้แล้วนี่ครับตัดลวดหนาๆแล้วก็สลิงได้เลยนะครับสลิง 2-3 มิลได้เลยจากเยอรมันเวลาเราใช้งานเราก็ใช้เลยร้อยเลยเวลาจัดบ้านจัดให้มันสนุกจัดให้รู้สึกว่าให้นึกภาพในใจเลยว่าพอจัดแล้วเนี่ยบ้านเรามันจะสะอาดจะโล่งมันจะใสมันจะแบบมันทำให้เรายิ้มได้ดังนั้นจัดบ้านจัดไปเถอะจัดบ่อยๆการได้มูฟย้ายของอะไรต่างๆมันทำให้เราได้ทำความสะอาดทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านให้เห็นของที่มันเหลือเราจะรักบ้านเรามากขึ้นเราจะรักชีวิตเรามากขึ้นใจเรามันสะอาดตามบ้านถึงแม้ว่าห้องช่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีของเยอะและรกนะแต่เราสามารถอยู่กับมันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขในการทำงานได้ห้องช่างไม่ยังเป็นต้องสกปรกเสมอไปเนาะ
เรียบร้อยแล้วครับหมวดของชั้นเก็บอะไหล่นะครับนี่เราก็เรียงชิ้นงานของเราครับให้เรียบร้อยมันก็จะมีชั้นไปเก็บวัสดุอยู่นะครับโดยแต่ละชั้นครับนี่อะไหล่เป็นลักษณะของไม้แต่ละอย่างครับก็นี่ครับเป็นกระป๋องใส่วัสดุที่เป็นแต่ละไซส์ครับคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอะไหล่แต่ละอย่างเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อใหม่ไหมนะครับวัสดุท่อนยาวจะเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นโหมดสีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการปรับปรุงห้องช่างนะครับ3วันเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือโต๊ะทำงานส่วนพื้นที่โล่งตรงกลางส่วนของชั้นสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ชั้นสำหรับเก็บอะไหล่ครับเราก็จะแบ่งหมวดไว้แบบนี้ทำให้พื้นที่การทำงานของเราเนี่ยมันมีความสุขยิ่งขึ้นก็ขอบคุณห้องช่างตรงนี้ด้วยนะครับการที่เรามีห้องช่างเนี่ยทำให้เรามีพร็อพมีโรงพร็อพแล้วก็ทำให้เรามีการแต่งงานสวยๆน็อตทุกชิ้นไม้ทุกอันตะปูทุกดอกก็มีบุญคุณกับเรามันทำให้เราแบบได้ทำงานแล้วได้เจอลูกค้าดีๆได้เจอทีมงานดีๆด้วยจุดกำเนิดมาจากตรงนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของโฟลิฟสตูดิโอนะครับต่อไปเราจะพาไปดูตรงจุดไหนอีกตามติดตามดูนะครับติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย